ไปครับผมบุญที่เราสร้างกันไหมนะครับคนที่มาก็ถือว่ามีบุญร่วมกันนะครับคนที่เรามาเจอทุกคนนี่ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับเป็นการเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนถ้าเคยทำบุญกันมานานก็จะเจอกันนานเคยทำบุญกันน้อยก็จะเจอกันน้อยเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มาเลยก็คือไม่เคยทำบุญร่วมกันมาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปอธิษฐานครับต้องอธิษฐานทำเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้ทำเลยนะครับคำว่าอธิษฐานเนี่ยในภาษาศาสนาเนี่ยแปลว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำในเรื่องที่เราตั้งใจไว้นะครับไม่เป็นไรครับอากาศเย็นดีแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับเรื่องของเราดีกว่าครับเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังนะครับอากาศตอนนี้ก็ไม่ได้ร้อนอะไรเย็นสบายอยู่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรามาเจอกันนี้ก็ผมพยายามจะพูดว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เราสร้างร่วมกันไว้นะครับแล้วก็ทุกคนก็มีกรรมเก่าเป็นของตนเองนะครับกรรมเก่านี่มันมานานแล้วกรรมเก่านี่พระท่านเปรียบเสมือนว่าเรามีเกลือถ้วยหนึ่งใช่ไหมถ้าเราใส่น้ำไปถ้วยหนึ่งในเกลือถ้วยหนึ่งรสชาติมันจะเป็นยังไงครับรสชาติมันก็จะเค็มน้ำถ้วยหนึ่งกับเกลือถ้วยหนึ่งกวนใส่กันแล้วก็ชิมจะเป็นยังไงครับมันก็เค็มตอนนี้เรามีเกลือถ้วยหนึ่งเหมือนกันแต่ไปใส่ในโอ่งกวนให้เรียบร้อยเป็นยังไงครับน้ำก็จางลงยิ่งกว่านั้นมีน้ำถ้วยหนึ่งไปใส่ในบ่อมีเกลือถ้วยหนึ่งไปใส่ในบ่อกวนให้เรียบร้อยรสชาติจะเป็นยังไงครับจางหมดแต่รู้ไหมว่ามีเกลืออยู่ถ้วยหนึ่งเอาใส่บ่อเลยนะฮะเราชิมน้ำในบ่อสมมตินะฮะเราชิมน้ำในบ่อก่อนแล้วก็เอาเกลือถ้วยหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเทลงไปแล้วกวนแล้วก็ชิมใหม่เราจะรู้ไหมว่ามีเกลือไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือความหมายของคำว่ากรรมในหลักศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธกรรมเก่าเรามีอยู่แต่กำจัดไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปพิจารณามันนี่เลยนะเราทำกรรมใหม่ให้ดีกรรมใหม่ให้สมบูรณ์กรรมเก่ามันมีอยู่ก็มันมีอยู่ต่อไปก็ช่างมันนี่คือการเชื่อกฎแห่งกรรมตามหลักของศาสนาพุทธนะครับตัวผมเองนี้เป็นเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวยากจนจนจริงๆนะจนระดับที่ว่านามีนิดเดียวลูกมีทั้งหมด6คนข้าวไม่พอกินอันนี้คือกรรมเก่าของผมกรรมเก่าของผมก็คือว่าเกิดมาในครอบครัวยากจนนะครับจนกว่าทุกท่านที่นั่งนี้อยู่ก็แล้วกันผมกล้าท้าเลยครับไม่มีใครเคยจนกว่าผมแล้วครับคือข้าวไม่พอกินแล้วผมต้องไปอยู่วัดแล้วก็ผมถูกตัดหางปล่อยวัดมาเป็นเวลาหลายปีตัดหางปล่อยวัดแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้ไปอยู่วัดเพราะว่าอยู่บ้านข้าวไม่พอกินลูกผู้ชายทุกคนต้องไปอยู่วัดเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกสาว2คนอยู่กับบ้านยังมีข้าวพอกินอยู่นี่คือความยากลำบากในครอบครัวผมนะครับการถูกตัดหางปล่อยวัดนี้เป็นเหตุที่ทำให้ผมไม่มีทางเลือกครับแล้วผมก็เลยต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็เรียนไปเรียนแบบไม่มีทางถอยครับชีวิตผมไม่มีที่ถอยนะครับจะถอยไปไหนไม่มีทางเลือกมีทางเดียวต้องเรียนอย่างเดียวสู้อย่างเดียวนี่แหละครับกรรมใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาพูดกันตรงๆนะครับผมพูดเรื่องนี้ทีไรคนไม่ค่อยเชื่อผมคิดชอบคิดว่าผมเป็นคนที่มีทุกอย่างสมบูรณ์แล้วจะทำอะไรก็ทำได้จะทำนาแบบไหนก็ทำได้จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำได้
โดยไม่มองเลยว่านั่นคือกรรมใหม่ของผมทั้งนั้นเลยกรรมเก่าของผมคืออะไรนะกรรมเก่าของผมก็คือเด็กยากจนแต่ว่าชาติที่แล้วเนี่ยผมทำบุญไว้น้อยนะเราทำบุญไว้น้อยกรรมเก่าเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ได้มาอย่างนั้นเราก็ทำกรรมใหม่สิกรรมเก่าจะเป็นยังไงก็ช่างมันเป็นไรกรรมเก่าเรากำจัดมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเราก็มาทำกรรมใหม่ให้ดีเหมือนผมเปรียบเทียบว่ากรรมเก่าเราเหมือนกับเกลือหนึ่งถ้วยกินไปเฉยๆเลยเอาแต่กรรมเก่าอย่างเดียวกินเฉยๆเลยน้ำก็ไม่มีเนี่ยจะเป็นยังไงกินได้ไหมมันกินไม่ได้หรอกใช่ไหมมันจะกินได้ต่อเมื่อเรามีกรรมใหม่ที่เป็นน้ำเกลือจางไปจนเป็นน้ำปลาจนเป็นอะไรที่มันมีความเค็มพอดีแต่ว่าถ้าเราพูดถึงถ้าเรามีน้ำเป็นบ่อเรามีน้ำเป็นแม่น้ำเรามีน้ำเป็นทะเลเกลือที่เรามีถ้วยหนึ่งมันมีความหมายอะไรไหมไม่มีเลยใช่หรือเปล่าใครยังไม่เข้าใจที่ผมพูดครับนี่คือความหมายของคำว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่ทำไมเราถึงทำบุญทำกุศลอยู่ทุกวันนี้เพราะเราต้องการสร้างกรรมใหม่ให้ดีกว่าที่มันเคยเป็นมาท่านอยากจะอยู่กับกรรมเก่าต่อไปก็ไม่ต้องสร้างกรรมใหม่ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็ต้องสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าอยากจะปล่อยไปตามเดิมก็ไม่ต้องสร้างอะไรที่ดีกว่าเดิมปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมมันเรียกว่าปล่อยตามเวรตามกรรมอย่างนี้ก็ไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาอย่างไรเกิดยากไหมชีวิตเราทุกคนนี่เกิดยากมากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเอาแค่ในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงจักรวาลมีมากมายมหาศาลแม้กระทั่งในวัดนี้อ่ะในวัดนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตกี่ตัวรวมทั้งเราด้วยมีทั้งหมดเท่าไหร่เป็นล้านล้านครับมดมีกี่ตัวแมงมีกี่ตัวผึ้งมีกี่ตัวแมงวันมีกี่ตัวยุงมีกี่ตัวหนอนมีกี่ตัวเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเทียบไปแล้วเราเอานับทั้งหมดเลยสมมติว่ามี20คนสัตว์ในวัดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวน้อยมากเพราะนั้นการที่เกิดเป็นคนเนี่ยยากเหลือเกินทำไมนะการเกิดเป็นคนนี้ยากเหลือเกินแล้วเราเกิดมาทำไมถ้าไม่ว่าเราเกิดมาทำไมถ้าเราไม่ทราบเราก็ไปไม่ถูกนี่คือความไม่เข้าใจของคนจำนวนมากที่เกิดมาในโลกนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมทราบไหมทราบไหมว่าเกิดมาทำไมใครทราบครับว่าตัวเองเกิดมาทำไมหรือบังเอิญเกิดมาไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ครับทุกอย่างเป็นไปตามกรรมครับอันนี้คำสอนพระเจ้าครับไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญครับอย่าพูดว่าบังเอิญเจอกันนะครับไม่มีครับทุกอย่างมีเป็นไปตามกรรมที่เราเจอกันเพราะว่าเรามีกรรมที่ต้องมาเจอกันเราเคยทำกรรมร่วมกันมาเพราะนั้นเราเกิดมาก็ไม่บังเอิญเกิดมาตามกรรมที่เราสร้างเอาไว้ถ้าใครไม่อยากเกิดอีกก็ไม่ต้องสร้างกรรมอีกแล้วก็กรรมใหม่ล้างให้หมดนะฮะเคยตกยุงไว้กี่ตัวเราก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาตกตายไปจำนวนนั้นครั้งกี่ชาติเราทำบาปครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าชาติเดียวจบนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้บรรลุนิพพานทุกอย่างนิพพานังปรมังสุขขังใช่ไหมการบรรลุนิพพานนะฮะสีเลนะโพกสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยการมีศีลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสที่สุดใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราเกิดมาทำไมใครตอบได้ครับวินาทีนี้ใครตอบได้ครับตอบเลยครับไม่ต้องเกรงใจทุกคนตอบว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมก็คือไม่ต้องทำอะไรใหม่อยู่ไปเฉยๆ
ผิดครับเกิดมาไม่ใช่กรรมที่เกิดมาทำไมเสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆเพราะกรรมเก่าส่วนใหญ่จะเป็นกรรมที่มาใช้กรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมที่ไม่ดีและในความหมายของภาษาไทยเนี่ยคำว่ากรรมคือสิ่งที่ไม่ค่อยดีทั้งที่ความหมายในเชิงธรรมะเนี่ยกรรมแปลว่าการกระทำดีและไม่ดีเป็นกรรมหมดครับจริงๆแล้วชีวิตเราเกิดมาเพื่อพัฒนาต่อไปครับทำไมต้องพัฒนาเพราะว่าการเป็นสัตว์เนี่ยนะครับเกิดมาเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยครับเราจะวนเวียนเป็นสัตว์โลกเนี่ยฮะในวัฏสงสารเนี่ยเราจะเกิดดับมาเนี่ยไม่รู้กี่ล้านกี่แสนชาติแล้วคำสอนพุทธเจ้าคำสอนในพระไตรปิฎกสอนว่าเรานั่งอยู่บนกองกระดูกของเราไม่รู้กี่ภพกี่ชาติท่านเชื่อไหมแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องนี้ผมไปนั่งดูนั่งพิจารณาแล้วใช่จริงๆเลยครับท่านนั่งอยู่บนกองกระดูกของเราครับท่านรู้ไหมว่าที่ท่านนั่งอยู่นี่คืออะไรเนี่ยไอ้ที่รองพื้นอยู่นี่คืออะไรท่านรู้ไหมเขาเรียกกันว่าปูนใช่หรือเปล่าเรียกว่าปูนใช่ไหมปูนคืออะไรปูนมาจากไหนแคลเซียมปูนก็คือที่รวมเอามาจากภูเขาหินปูนใช่หรือเปล่าเอามาจากไหนหินปูนนี่มาจากไหนมาจากภูเขาหินปูนโรงงานเอาไปทำเป็นปูนซีเมนต์เอามาทำเป็นหินเป็นลานเนี่ยหินทั้งหลายเนี่ยแล้วภูเขาหินปูนนี่เกิดจากอะไรท่านทราบไหมเกิดจากซากสัตว์ทั้งหลายกระดูกสัตว์ทั้งหลายกระดูกเรานี่แหละฮะแคลเซียมเหมือนกันไปกองรวมกันตายแล้วก็ไปกองรวมกันจนภูเขาเหล่ากาแล้วเราก็ขุดเอาหินปูนเหล่านั้นมาทำเป็นเครื่องก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเป็นเสาเป็นพื้นเป็นอะไรเนี่ยพวกนี้ซากกระดูกทั้งนั้นถ้าไม่มีซากกระดูกเหล่านี้จะไม่มีภูเขาหินปูนถ้าไม่มีภูเขาหินปูนเราจะเอาอะไรมาสร้างนี่คือความจริงของจักรวาลเรานั่งอยู่บนกองกระดูกของเราเองเราตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วยังจะเกิดจะตายไปเพื่ออะไรอีกนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านชวนให้เราไปสู่นิพพานเลิกเกิดสักทีชีวิตนั้นน่าเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วหรือใครจะยังไม่เบื่ออยากจะวนเวียนนั่งอยู่บนกองกระดูกของตัวเองอยู่นั่นแหละเพื่ออะไรเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ไปนิพพานยังไปไม่ถึงเราก็ต้องมุ่งเป้าไปสู่นิพพานเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเพื่อการหลุดพ้นบ่วงกรรมทั้งหลายนั่นคือการพัฒนาชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีกว่าคือการพัฒนาชีวิตแล้วจะพัฒนาชีวิตได้อย่างไรนี่คือตัวปัญหาใหญ่ที่ผมจะพูดวันนี้ครับเราพูดว่าเราเป็นเกษตรกรนะเราพัฒนาชีวิตของเรามาจากเกษตรกรรมจริงไหมเกษตรกรคือใครเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงไหมจริงหรือเปล่าแล้วเราเป็นกระดูกสันหลังของตัวเองได้หรือยังคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งคนอื่นไม่ได้จะเป็นที่พึ่งของใครก็ไม่ได้อย่างมากก็เป็นทาสให้เขาเหยียบย่ำไปตลอดชาติเท่านั้นเองแล้วชีวิตท่านจะพัฒนาไปอย่างไรไม่มีทางผมบอกไปเลยไม่มีทางเราต้องสร้างกรรมใหม่ให้ดีกว่าเก่าเท่านั้นจึงจะมีทางทางรอดที่เหลืออยู่คือสร้างกรรมใหม่ให้ดีกว่าเก่ากรรมเก่าคืออะไรครับตอนนี้กรรมเก่าของความเป็นเกษตรกรนะครับเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้มันไม่จบแล้วครับผมจะต้องรวบรัดเข้าหาประเด็นที่เรากำลังสนใจกันอยู่กรรมเก่าในฐานะของเกษตรกรที่เราพูดอยู่คืออะไรแล้วเราจะต้องสร้างกรรมใหม่อะไรมันถึงจะรอดบ่ายนี้ผมก็จะพูดกับนักศึกษาคณะเกษตรจำนวนกี่ร้อยคนไม่ทราบนะเชิญไว้ในห้องประชุมใหญ่เรื่องนี้ครับ
ทางรอดของเกษตรกรไทยคืออะไรผมจะพูดในเชิงวิชาการแต่วันนี้ผมจะพูดในเชิงปฏิบัติในช่วงเช้านี้เมื่อวานนี้พระอาจารย์นันส่งข้อมูลไปหาผมว่าอยากจะไปดูนาผมบ่ายวันนี้ผมบอกว่าคงไม่สะดวกนะครับนาผมแฉะมากเลยช่วง 2-3 วันนี้ฝนตกแฉะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะไปเดินเล่นเท่าไหร่แล้วก็บังเอิญผมก็ไม่ว่างด้วยผมมีนัดไว้แล้วและนัดนี้ก็นัดกันไว้นานแล้วเราจะไปยกเลิกนัดนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับผมเนี่ยเป็นคนปัจจุบันผมถือว่าตัวเองเป็นชาวนาตัวจริงนะชาวนาตัวจริงก็คือมีชีวิตอยู่กับนานะครับชีวิตผมผูกพันอยู่กับนาอย่างมากเลยแต่กว่าจะเป็นชาวนาได้ผมดิ้นรนแทบตายต้องสร้างกรรมใหม่เยอะมากกว่าจะได้เป็นชาวนาเพราะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหมดเลยผมเป็นอาจารย์มหาลัยมาก็เป็นแบบปลอมๆปลอมจริงๆเพราะอยู่ในมหาลัยสอนใครไม่ได้เลยไม่มีใครอยากเรียนท่านทราบไหมลูกหลานท่านที่ไปเรียนมหาลัยไม่เคยมีใครอยากเรียนแม้แต่คนเดียวอยากแต่ได้ใบปริญญาอย่างเดียวบอกให้เรียนไม่เอาไม่สนขออย่างเดียวขอให้ได้คะแนนทำยังไงก็ได้ขอให้ได้คะแนนเอาให้คะแนนเอาไปทำอะไรได้คะแนนเพื่อไปเอาใบปริญญาเอาใบปริญญาไปทำอะไรเพื่อไปหางานทำจริงไหมไม่จริงอีกแหละไม่ได้ไปหางานทำไปหาเงินเงินเอามาทำอะไรเงินเอามาซื้อของซื้อของมาทำอะไรซื้อของใช้ของกินแล้วชีวิตคุณเกิดมาทำไมวะเนี่ยสาระคืออะไรชีวิตเราสาระคืออะไรเพราะนั้นพวกอยู่ในมหาลัยเกิดจะทั้งหมดครับไม่มีใครอยากเรียนไม่มีใครอยากทำอะไรทั้งนั้นแต่ไปเพื่อไปตามเส้นทางที่ตัวเองกำหนดหรือว่าคนอื่นกำหนดสังคมกำหนดว่าเองจะต้องมาได้ใบปริญญาเพื่อจะออกไปเป็นทาสเขาแล้วเขาก็จะเอาเงินให้และในที่สุดก็กลายเป็นทาสของระบบโดยสมบูรณ์แบบเพราะพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ตัวเองกลับบ้านพ่อแม่จำนวนมากไม่ยอมให้ลูกกลับบ้านเพราะส่งเพราะว่าตัวเองยอมคิดว่าตัวเองเนี่ยมันทุกข์แสนสาหัสอยู่แล้วลูกหลานของตัวเองจะมาทุกข์เหมือนตัวเองไม่ได้เองจะต้องไปตายที่อื่นเองจะไปตายที่ไหนก็ไปตายเลยอย่ามาตายแถวนี้เพราะข้าอายญาติพี่น้องลูกหลานหลายคนที่อยากจะกลับบ้านอยากจะมาทำนาช่วยเหลือพ่อแม่อยู่บ้านถูกพ่อแม่ถับสายไร่ส่งถีบเลยถีบส่งเลยค่าส่งค่าขายนาขายวัวกู้เงินธ.ก.ส.มาไม่รู้เท่าไหร่เองกู้เงินกยศ.มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วจะกลับมาทำไร่ทำนานี่ยอมรับไม่ได้อายญาติอายพี่น้องอายทุกคนนี่คือวิบากกรรมที่เรากำลังสร้างไว้ให้กับลูกของเราผมเป็นอาจารย์มหาลัยมาหลายปีพยายามจะช่วยสอนให้นักศึกษาเป็นคนแต่เขาไม่ยอมเป็นคนอยากเป็นทาสอยากไปทำงานเป็นลูกจ้างของคนนั้นลูกจ้างคนนี้ลูกจ้างคนนู้นไม่ยอมเป็นคนเกษตรกรจำนวนมากที่ผมไปทำงานด้วยก็ไม่ยอมเป็นคนอยากเป็นทาสในหลวงรัชกาลที่5เลิกทาสมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเราก็ไม่ยอมเลิกขอเป็นทาสต่อไปนี่คือปัญหาใหญ่ของระบบคิดของเราทั้งหมดเลยไม่ยอมถอยไม่ยอมหนีจะดันเข้าไปสู่ความเป็นทาสอย่างเดียวเท่านั้นผมจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะทำยังไงที่จะหาวิธีที่จะทำให้ทุกคนเลิกเป็นทาสกันสักทีอันดับแรกเราเป็นทาสอะไรในระบบการทำนาง่ายที่สุดเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆก่อนลึกกว่านั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันเป็นลำดับต่อไปอันดับแรกทุกคนเชื่อว่าการทำนาต้องไถนะครับเริ่มเป็นทาสของอะไรครับสมัยก่อนก็เป็นทาสของควายเป็นทาสของคันไถปัจจุบันก็เป็นทาสของในบริษัทขายรถเป็นทาสของบริษัทน้ำมันเป็นทาสของไอ้เจ้าของรถนะครับแล้วก็มาเป็นทาสเขามันเป็นทาสไปหมดเลยเริ่มก็เป็นทาสแล้วมันไม่ใช่เริ่มเป็นทาสนะ
มันเป็นธาตุตั้งแต่ความคิดแล้วพอจะทำนาก็ต้องไปกู้เงินเห็นไหมบ้าหรือเปล่าทำนาที่ไหนต้องไปกู้เงินไม่มีครับไอ้เรื่องความคิดมันก็เริ่มเป็นธาตุแล้วถ้าท่านไม่แก้ไขตัวเองในวันนี้กรรมเก่าท่านไม่ทราบว่าดีแค่ไหนนะครับคงดีกว่าผมแน่นอนกรรมเก่าของท่านอ่ะของท่านเนี่ยดีกว่าผมแน่นอนแต่กรรมใหม่ของท่านเนี่ยไม่มีอนาคตเลยครับบอกไว้เลยกรรมเก่าของท่านดีกว่าผมแน่นอนผมเกิดมาอย่างยากจนข้าวไม่พอกินนะผมกระเสือกกระสนมากเลยกว่าจะมีข้าวพอกินเนี่ยขนาดมาทำงานในมหาลัยขอนแก่นเนี่ยผมก็ยังมีปัญหาเรื่องไม่มีมรดกแม้แต่บาทเดียวกว่าจะสะสมอะไรได้ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยดิ้นรนกัดฟันสู้อย่างเดียวเลยนะครับมาเดือนแรกเนี่ยผมภรรยาผมประคับประคองผมอย่างแรงเลยครับตอนนั้นเราไม่มีเงินกันเลยนะฮะภรรยาผมซื้อไข่ไว้ให้90ฟองต้มไข่พะโล้ไว้ให้กินเวลามื้อละฟองนะสมัยนู้นผมยังกินข้าว3มื้ออยู่นะครับนั่นนะผมกินไข่พะโล้เดือนนึงนี่โอ้โหเบื่อไข่พะโล้แบบสุดๆพูดเรื่องไข่พะโล้นี่ภรรยาผมเข้าใจดีเลยนะเบื่อสุดๆแต่ว่าเบื่อด้วยความเบื่อนั้นเราก็ได้ทำปฏิบัติธรรมให้รู้ว่าเรากินเพื่ออยู่นะเราไม่ได้อยู่เพื่อกินมีกินก็ดีกว่าไม่มีกินนะครับขนาดผมเป็นอาจารย์มหาลัยผมยังต้องทนทรมานขนาดนั้นกว่าผมจะเก็บเงินเพื่อจะซื้อรถยนต์ได้สักคันเนี่ยอายุ40แล้วครับตอนนั้นขนาดเริ่มต้นนะเก็บเงินถ้าเป็นแทบตายกว่าจะซื้อรถทำไมต้องมีรถเพราะว่าถ้าไม่มีรถมันทำงานไม่ได้ในมหาลัยเพราะมหาลัยมันมีรถเฉพาะรถราชการไปไหนก็ลำบากขอมัดยากกว่าเก็บเงินซื้อรถกว่าจะเก็บเงินซื้อบ้านกว่าจะซื้อที่ซื้อนาจนในที่สุดผมมีนาเมื่ออายุประมาณ55ปีท่านมีนาตอนอายุเท่าไหร่ผมมีนาตอนอายุ55ปีนี่พูดจริงครับท่านไปตรวจสอบประวัติผมได้ 100% ชีวิตผมโปร่งใสครับชัดเจนมันไม่มีทางเลือกครับชีวิตผมมันไม่มีทางเลือกครับผมเกิดมากับความยากจนผมต้องสะสมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นชีวิตผมนี่เป็นจริงหมดเลยครับพระอาจารย์นันนี่เป็นลูกของพี่สาวของผมนะเพราะฉะนั้นก็ผมจะพูดอะไรผมจะโกหกไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างท่านทราบหมดแล้วผมกบปั๊บความเสียหายไม่ได้อยู่มันเสียหายขึ้นอยู่กับตัวผมเองผมโกหกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมผิดศีลใช่ไหมผิดศีลแล้วก็บาปอยู่ในใจผมแล้วชีวิตผมจะดีขึ้นยังไงเมื่อผมผิดศีลใช่ไหมครับอย่างปัจจุบันเนี่ยผมกินข้าววันละครั้งก็เหลือเฟือนะแม่อาจารย์นั้นท่านบอกว่าท่านตอนนี้ท่านฉันวันละมื้อนะครับซึ่งก็ผมก็ท่านบอกว่าพอผมก็รู้มาตั้งนานแล้วผมกินข้าววันละครั้งนี่มานานแล้วนะครับแล้วจะกินทำไมบ่อยนักหนานะครับกินข้าวบ่อยนี่มีข้อเสียหลายอย่างต้องเตรียมต้องล้างต้องอะไรสารพัดเลยครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่สุดของการกินข้าวหลายครั้งที่น่าเบื่อที่สุดก็คือฟันผุง่ายเพราะว่าฟันเราเนี่ยจะมีเศษอาหารเข้าไปปนอยู่เรื่อยๆไอ้ข้อคิดนี้ผมได้มาจากไหนฮะได้ไปจากไปดูเขาขุดศพแถวบ้านผมเขาจะฝังศพไว้นะฝังศพไว้อาจจะ6เดือนปี2ปี3ปีแล้วก็ขุดขึ้นมาเผาผมถึงแต่ก่อนผมนึกว่าถ้าฟันเราไม่แปรงเนี่ยครับฟันเราจะผุใช่ไหมครับแต่ศพเนี่ยไม่เคยแปรงฟันเลยนะประมาณปีหรือ2ปีหรือ3ปีที่เขาฝังไว้นะไม่เคยแปรงฟันเลยเชื่อมั้ยฮะมีศพไหนที่แปลงฟันบ้างครับแล้วปรากฏว่าฟันผุไหมไม่ผุเลยโอ้โหเฮ้ยทำไมฟันไม่ผุเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าไม่แปลงฟันฟันจะผุใช่หรือเปล่าเห็นไหมเขาโกหกนี่ว่าผุศพแล้วชัดๆเลยผมจำได้คนนี้ผมรู้จักดีสนิทดีฟันเขามีอยู่เท่านี้แหละตอนที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ไม่เผาไม่มีการแปรงฟันเลยในระยะ1ปีที่ผ่านมาแล้วฟันนั้นก็ไม่ได้สะอาดนะสกปรกอยู่กับดินกับทรายอยู่กับเนื้อเน่าๆเป็นเวลาหลายเดือนต้องไหมครับฐานเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วกระทักกระแทก
เนี่ยฮะผมเลยมาคิดว่าแล้วทำอย่างไรฟันเราที่จะไม่ผุก็กินข้าวน้อยๆครั้งคือเรากินข้าวน้อยๆครั้งคือว่าอย่าให้อาหารมันไปหมักหมมอยู่กับฟันเราเรากินข้าววันละครั้งนี่จบเลยครับง่ายครับไม่ต้องแปรงฟันไม่เกี่ยวกับการอดครับเกี่ยวกับว่าพอหรือไม่พอเราอย่าเอาความรู้สึกครับเอาความจริงครับอย่าใช้ความรู้สึกทุกอย่างในชีวิตเราอย่าใช้ความรู้สึกครับใช้ความจริงครับถ้าท่านใช้ความจริงนะครับฮะไม่เกี่ยวกับงานหนักงานเบาครับถ้าเรางานหนักเราก็กินมากหน่อยมื้อเดียวเหมือนกันครับอย่ากินมากนะครับถ้าผมจะกินให้อ้วนก็ได้กินให้ผอมก็ได้นะฮะกินให้อ้วนก็ได้กินให้ผอมก็ได้ผมก็ทำนาเหมือนท่านนะครับผมอาจจะมีนามากไม่เท่าท่านนะฮะผมเคยมีนาสูงสุด20ไร่นะครับทำไม่หมดทำไม่ไหวฮะเพราะว่านามันอยู่หลายที่ก็ไปซื้อนะมันไม่ใช่นามูลนาของพ่อของแม่เนาะก็ไปซื้อตรงนั้น3ไร่ตรงนั้น5ไร่ตรงนั้น7ไร่ตรงนั้นอะไรมันหลายแปลงมันทำไม่ไหวมันเสียเวลาผมก็เลยเอาเป็นว่างี้แล้วกันตอนนี้ผมขายทิ้งหมดเลยตอนนี้แปลงที่ผมทำจริงๆมีอยู่11ไร่ติดกันพอดี11ไร่นะครับแปลง4ไร่ครึ่งกับแปลง6ไร่ครึ่งนะครับ11ไร่ผมก็ทำอยู่แค่นั้นแล้วก็ทำแค่พอกินทำเป็นตัวหลักของเราชีวิตเราเอาแค่นั้นพอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนาผมเนี่ยเป็นนาที่แพงมากครับแพงนะฮะปัจจุบันก็ร้านหนึ่งไม่มีใครขายแล้วครับแถวนั้นนะครับปกติก็จะประมาณ2ล้านนะครับตอนนี้ก็คงไม่ขายครับนาผมคงไม่คิดจะขายนะครับไม่คิดจะขายแต่ลูกจะขายหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะผมตายแล้วก็แล้วไปไม่เกี่ยวอะไรกับผมเพราะว่าของเหล่านี้มันไม่ใช่ของผมมันเป็นของที่ผมมีโอกาสได้ใช้ตามเวรตามกรรมที่ผมสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีของเราแล้วก็ไม่มีตัวเราด้วยตัวเรานี่ไม่มีนะครับตรงไหนชี้สิครับว่าตัวเรานะลองชี้สิครับว่าตรงไหนเป็นตัวเราครับไม่มีเลยครับชี้ว่าแขนว่าขาลงตัดออกไปแล้วตัวเรายังอยู่ไหมครับแสดงว่าขาไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นส่วนประกอบในการทำงานของร่างกายเราเท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเราก็ตัวเรานะฮะคนละเรื่องนะครับเดี๋ยวจะออกไปไกลเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับกลับมาประเด็นว่าเราจะเป็นเกษตรกรอย่างถูกต้องได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ผมตั้งไว้แต่เมื่อวานนี้ที่พระอาจารย์นันท์ท่านให้ผมมาช่วยอธิบายเลยนี่หน่อยแทนที่จะไปคุยที่นาผมนะครับถ้าไปคุยที่นาผมก็จะเห็นสภาพนาผมเป็นนาธรรมชาตินะครับไม่ไถไม่ดำไม่หว่านนะครับเสียไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นครับเสียอย่างเดียวครับนาผมยังมีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวที่ผมยังแก้ไม่ตกครับแก้ไม่ตกจริงๆคือยังต้องเกี่ยวอยู่ครับถ้าเราทำนาแบบไม่ต้องเกี่ยวข้าวมันขึ้นยุ้งเองได้นี่คือสุดยอดในความฝันของผมครับนี่ผมยังฝันอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ประกาศให้รางวัลทุกคนที่สามารถจะบอกวิธีการทำนาโดยไม่ต้องเกี่ยวได้ทุกคนนะ1ล้านบาทครับก็ถ้ามีไงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมยังมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งผมยังไม่มีวิธีการทำลายล้างระบบรถเกี่ยวข้าวได้เลยผมสามารถจะทำลายระบบรถไถนาได้แล้วนะครับทำลายระบบพึ่งพาพันธุ์ข้าวจากคนอื่นได้แล้วทำลายระบบโรงปุ๋ยได้แล้วทำลายระบบสารเคมีเป็นพิษทั้งหมดได้แล้วผมยังทำลายไม่ได้อยู่เรื่องเดียวยังมีกิเลสที่เหลืออยู่เรื่องเดียวนะฮะถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็เรียกว่ากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลือนะเวลาปฏิบัติธรรมเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะครับกิเลสที่ละได้แล้วกับกิเลสที่ยังเหลือนี่ก่อนไหมฮะที่ผมละได้แล้วมีอะไรไม่ไถไม่ดำไม่หวานที่ยังเหลืออะไรยังต้องเกี่ยวอยู่อันนี้เราต้องชัดครับอันนี้คือสาระของชีวิตเราถ้าเราไม่ไถไม่ดำไม่หวานต้นทุนเราอยู่ตรงไหนครับไม่ต้นทุนที่เราจะต้องออกอ่ะที่ต้องไปกู้เงินมาทำอ่ะก
ู้เงินมาทำไมครับปุ๋ยไม่ต้องซื้อครับปุ๋ยไม่ใส่ครับที่จริงผมโกหกครับที่ผมบอกว่าถ้าไปนั่งอยู่ที่นาผมเนี่ยทุกคนจะถามว่านานี่ใส่ปุ๋ยไหมผมจะบอกว่าไม่ได้ใส่แล้วผมก็จะพูดโอ้ยโทษผมก็โกหกที่จริงผมใส่ทุกครั้งที่ลมพัดครับลมพัดใบไม้ร่วงใส่นาผมนั่นแหละคือการใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นนาผมจะมีต้นไม้ล้อมรอบทำไมต้องมีต้นไม้เพราะถ้าไม่มีต้นไม้ผมจะเอาโรงปุ๋ยมาจากไหนใช่ไหมครับนาเราต้องล้อมด้วยต้นนาต้องล้อมด้วยต้นไม้ล้อมเพื่ออะไรล้อมเพื่อเป็นโรงปุ๋ยไงครับล้อมเพื่อเป็นแหล่งของการป้องกันแมลงป้องกันอะไรต่อมีอะไรโรคแมลงทั้งหลายเนี่ยต้นไม้จะเป็นตัวกรองตัวกันไว้ให้หมดพวกแมลงจะเข้ามาก็จะมีพวกนกพวกอะไรที่คอยคุมคอยดูแลพื้นที่ให้เรามีคนชอบกลัวว่าอ่ะนกมันไม่กินข้าวเลยมันจะไปกินได้ยังไงข้าวมันยังไม่เป็นเม็ดให้นกกินอ่ะใช่ไหมข้าวจะเป็นเม็ดให้นกกินได้ตอนไหนนะตอนไหนครับตอนที่มันใกล้ๆจะแก่ตอนเดือนไหนก็ประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วมันมีนกชนิดไหนบ้างที่ทำรังโรทั้งปีทำรังโรทั้งปีเพื่อจะมาคอยกินข้าวเดือนตุลามีนกชนิดไหนทำได้ขนาดนั้นครับผมยังไม่เห็นสักตัวเลยที่นาผมแต่นกที่นาผมเยอะมากครับเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆเลยทั้งมีนกประจำและนกขาจรนกขาจรก็มีเยอะนกประจำก็มีเยอะเพราะว่ามันเป็นป่ามีกระรอกกระแตอยู่เต็มเลยนะครับกระรอกก็มีอยู่หลายครอบครัวนะครับคนชอบมาแอบยิงแอบอะไรมันซึ่งผมก็พยายามบอกนะว่าที่นี่เราดูแลเราอย่าฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยนะครับเพราะเราอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับท่านมีวิธีการอย่างอื่นท่านไปทำอย่างอื่นก็แล้วกันตรงนี้ผมขอนะอันนี้เป็นพื้นที่เฉพาะส่วนของผมที่ผมพยายามจะดูแลเขานะครับไม่ใช่ของผมหรอกเพราะวันหนึ่งผมตายมันก็ไม่ใช่ของผมแล้วแหละใช่ไหมครับมันก็เป็นของใครไปก็ไม่รู้นะแต่ก่อนก็ไม่ใช่ของผมวันนี้ก็ไม่ใช่ของผมแต่วันนี้ผมได้ใช้อยู่เท่านั้นเองเป็นหน้าที่เราบอกว่านาของเราเนี่ยอันนี้คือพูดไม่จริงนะครับพูดไม่จริงนะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะอยู่รอดหรือจะทำเพื่อให้ใครอยู่รอดถ้าจะทำเพื่อเราอยู่รอดเราต้องพึ่งตัวเองพุทธเจ้าท่านสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกคนฟังรู้มาหมดเลยแต่ไม่เข้าใจเลยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแปลว่าอะไรครับเราต้องพึ่งตัวเองถูกต้องไหมครับถูกครึ่งเดียวครับอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ถูกคืออะไรครับก่อนที่เราจะพึ่งตัวเองได้เราต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของเราได้ซะก่อนไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะพึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นว่าการทำนาแบบไม่ไถของผมเนี่ยคือการทำแบบพึ่งตัวเอง 100% ในเรื่องการไม่ไถนะเพราะเราไม่ต้องไปพึ่งใครอีกแล้วถูกต้องไหมฮะต้องไปพึ่งบริษัทคูโบต้าไหมไม่ต้องต้องไปพึ่งบริษัทน้ำมันไหมปั๊มน้ำมันต้องพึ่งไหมไม่ต้องต้องไปพึ่งเจ้าของรถถ่ายไหมไม่ต้องแล้วพึ่งตัวเองได้หรือยังพึ่งได้แล้วโดยทำยังไงไม่ถ่ายไม่ถ่ายทำยังไงน่ะนี่คือโจทย์ไม่ถ่ายทำยังไงเราก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วถ่ายทำไมอยู่ในป่ามีบางคนบอกว่าถ้าไม่ถ่ายดินมันก็แข็งน่ะชอบพูดประโยคนี้ประจำนะน่าเบื่อที่สุดอันนี้คือเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสภาษาธรรมะเรียกว่าสัญญาวิปลาสคือความเข้าใจผิดครับว่าไม่ถ่ายแล้วดินแข็งผมก็เลยให้ไปดูฮะผมพานักศึกษาผมคนไปดูในป่าเลยฮะผมถามว่าในป่านี้มีการถ่ายหรือไม่นักศึกษาทุกคนตอบว่าไม่น่าจะมีการถ่ายนะในป่านี้อย่างน้อยในระยะประมาณ100ปีที่ผ่านมาไม่น่าจะมีการถ่ายก่อนหน้านั้นไม่ทราบถ้าไม่ไถในดินป่านี้แข็งอย่างที่ท่านคิดหรือไม่
หรือผมจะพาไปดูก็ได้นะครับท่านอยากจะไปดูกับผมไหมครับถ้าว่าดินในป่ามีการไถไหมเอ้าท่านว่ามีการไถไหมไม่มีใช่ไหมครับแข็งไหมครับดินในป่านี่แข็งไหมครับเอามือคุ้ยได้เลยครับดินในป่ามือคุ้ยได้เลยไม่มีแข็งครับนะครับมันต้องทำไปต้องไม่ต้องไปเห็นของจริงเราอย่ามาเถียงกันแบบคิดไปเองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ครับไปนั่งเถียงกันในกลับของจริงครับภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิบัติครับปฏิปติก็คือปฏิบัติให้เห็นความเป็นจริงนะครับขออนุญาตการกับท่านครับเจ้าวาดใช่ไหมอ๋อนู่นอ๋อเจ้าวาดจังหวัดอ๋อผมไม่ทราบครับผมมาใหม่ก็ไม่มีข้อมูลก็ระลาบระล้วงต้องขอประทานอภัยครับครับขอประทานอภัยครับครับผมก็เรียนรู้ธรรมะมาแบบงูปลาแบบเด็กวัดนะครับผมเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่สมัย 7-8 ขวบนะครับ6ขวบผมก็ไปอยู่วัดแล้วผมก็ปฏิบัติธรรมมาในรูปลักษณ์นั้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติมาแบบรุ่มๆดอนรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับหลังจากป่าไม่ไถนี่อย่าไปจอดไปเยอะครับคืออย่างนี้ครับเอาเรื่องไม่ไถนะถ้าเราไม่ไถดินในป่าดินในป่านี้มันเป็นดินร่วนหรือดินแข็งดินร่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไถนาเราจะเป็นดินร่วนหรือดินแข็งมันเริ่มต้นมันแข็งจริงแต่ถ้าเราไม่ไถไปสักกี่สิบปีนะฮะน้ำไม่น้ำเดี๋ยวไม่เกี่ยวบนโคกมีน้ำไหมครับบนโคกมีน้ำขังไหมมันแข็งไหมไม่แข็งใช่ไหมท่านกำลังจะพูดเรื่องอะไรครับพูดให้ชัดทีละเรื่องครับมันเกี่ยวอะไรกับน้ำครับความแข็งหรือไม่แข็งของดินเกี่ยวอะไรกับน้ำไม่เกี่ยวกันเลยครับและข้าวไม่ได้ต้องการน้ำคนเข้าใจผิดตลอดเลยว่าข้าวต้องการน้ำเคยไปดูไหมว่าข้าวมันโตยังไงมันใช้น้ำทำอะไรข้าวมันใช้น้ำทำอะไรต้นไม้ใช้น้ำทำอะไรต้องการน้ำแช่ขังไหมต้นโพนี้ต้องการน้ำแช่ไหมมันเอาน้ำไปทำอะไรต้นโพนี้ต้นโพนี่เหี่ยวไหมเคยเห็นต้นโพนี่เหี่ยวไหมเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวก็เอาทีละเรื่องครับเอาทีละเรื่องครับต้นไม้เอาน้ำไปทำอะไรมันเหี่ยวเพราะอะไรมันเหี่ยวเพราะรากมันไปไม่ถึงน้ำต้นโพทำไมไม่เหี่ยวเพราะต้นโพนี่รากมันถึงน้ำชัดไหมถ้าต้นโพนี่เหี่ยวแสดงว่ารากไม่ถึงน้ำแล้วถูกต้องไหมฮะตอนนี้เราไปแกล้งข้าวกลับมาเรื่องนี้ก่อนก็ได้เอาเราไปแกล้งข้าวโดยการไม่ให้รากมันลงลึกพอลงไปก็ไม่มีอะไรให้กินใช่ไหมลงไปไม่มีอะไรให้กินข้าวมันก็ไม่โง่พอที่จะลงไปหรอกมันก็มารอกินอยู่ที่ผิวอ่ะมารอกินอยู่ที่ผิวเนี่ยเราไปให้มันตอนไหนเอาให้ตอนมีน้ำ